โถจะเป็นเจ้าสาวอยู่แล้วดันมาหมดตัวซะก่อนแบบนี้เขาเรียกว่าวาสนาไม่ถึงที่จะได้แต่งกับลูกชายฉันดีนะที่ผมรู้เรื่องนี้ก่อนไม่งั้นผมคงต้องมาใช้หนี้แทนคุณแน่น้องดาววีคิสมายตาเช็คยายเฟิร์นเป็นถึงประธานบริษัทแบบนี้ก็มีเงินเยอะนะสิก็เยอะสิครับคุณแม่แล้วคุณแม่ถามทำไมหรอครับเปล่าหรอกลูกแม่ก็แค่อยากพึ่งใบบุญวาสนาลูกแม่ก็เท่านั้นแบบนี้เราก็จะรวยกันแล้วนะลูกมันแน่นอนอยู่แล้วครับคุณแม่ แล้วเรื่องงานแต่งยายเฟิร์นเขาเป็นคนออกค่าใช้จ่ายใช่ไหมลูกใช่ครับคุณแม่ออกทั้งหมดเลยครับดีแล้วเราอย่าไปให้เขาเอาเปรียบโกยได้โกยเลยนะลูกครับคุณแม่ทุกอย่างของเฟิร์นจะตกเป็นของผมในไม่ช้าคุณเฟิร์นคะตอนนี้ทางเราก็ช่วยคุณเต็มที่แล้วนะคะสินค้าล็อตเก่าก็ถูกตีกลับล็อตใหม่ก็ขายไม่ออกผลกำไรที่เราตกลงกันไว้ก็คงไม่ได้ตามนั้นแล้วล่ะค่ะแถมคุณเฟิร์นยังต้องจ่ายค่าเสียหายด้วยนะคะทางเราเสียใจด้วยจริงๆค่ะคุณบีมคะทุนรอบสุดท้ายถ้ายังไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรงั้นเฟิร์นขอเบิกคืนก่อนได้ไหมคะถ้าตามสัญญาก็ไม่ได้ค่ะคุณเฟิร์นบีมขอโทษจริงๆนะคะแต่ถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นอะไรๆมันก็น่าจะดีกว่านี้นะคะค่ะคุณบีมถ้าไม่มีอะไรแล้วบีมขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเฟิร์นดีขึ้นไหมไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยพี่หมูตอนนี้บริษัทเรายิ่งติดลบแล้วเดือนหน้าก็จะถึงงานแต่งเฟิร์นแล้วเฟิร์นจะทำยังไงดีพี่หมูเอานะเฟิร์นพี่ว่ามันต้องมีวิธีแก้ไขอย่าเพิ่งคิดมากนะไม่คิดมากไม่ได้หรอกค่ะเฟิร์นไม่รู้จะบอกพี่เช็คยังไงดีก็บอกเขาไปตรงๆเลยสิพี่ว่านะยังไงเขาก็ต้องเข้าใจเราฉันไม่เข้าใจเธอพูดอะไรของเธอเฟิร์นแค่อยากจะขอให้พี่เช็คออกค่าจัดงานแต่งให้ก่อนนะคะใช่ค่ะคุณแม่ตอนนี้พวกเรามีปัญหาจริงๆค่ะออกไปก่อนงั้นเหรอทำไมลูกชายฉันจะต้องออกให้เธอก่อนด้วยนั่นสิเฟิร์นมีปัญหาอะไรหรอบริษัทเรากระจายสินค้าไม่ทันเลยถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อยเลยนะคะคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่เพราะแบบนี้เฟิร์นถึงอยากให้พี่เช็คออกค่าจัดงานแต่งให้ก่อนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นพวกเราจะเอาเงินมาคืนทั้งหมดเลยค่ะโถจะเป็นเจ้าสาวอยู่แล้วดันมาหมดตัวซะก่อนแบบนี้เขาเรียกว่าวาสนาไม่ถึงที่จะได้แต่งกับลูกชายฉันน่าสมเพชคุณแม่ดีนะที่ผมรู้เรื่องนี้ก่อนไม่งั้นผมคงต้องมาใช้หนี้แทนคุณแน่พี่เช็คเช็คทำไมพูดแบบนี้ล่ะพ่อกับเฟิร์นก็คบกันมาตั้งนานไม่เห็นใจกันเลยหรือไงแล้วนี่พวกเธอสองคนจะแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้วนะเพ้อเจ้อเห็นจ้องเห็นใจอะไรหมดตัวแบบนี้แค่เงินซื้อชุดแต่งงานยังไม่มีปัญญาเลยแล้วมันจะมีผู้ชายที่ไหนโง่มาแต่งงานด้วยใช่ไหมตาเช็คใช่ครับคุณแม่ใครที่ยอมแต่งด้วยก็คงต้องไปกินหญ้าแล้วล่ะครับพี่เช็คตอนนี้เฟิร์นเดือดร้อนจริงๆนะคะเฟิร์นไม่อยากยกเลิกงานแต่งค่ะเฟิร์นเชื่อนะคะว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นพี่เช็คอย่าทำแบบนี้เลยนะคะเฟิร์นพวกเขาพูดขนาดนี้แล้วแกยังจะไปง้อเขาอีกเหรอพี่หมูเฟิร์นกับพี่เช็คเรารักกันพี่เช็คต้องช่วยเฟิร์นอยู่แล้วรักเลิกอะไรของเธอเฟิร์นถ้าเธอไม่ได้รวยแล้วฉันไม่ลดตัวไปคบกับเธอหรอกผู้หญิงจืดชืดอย่างเธอสู้ฉันไปหาผู้หญิงที่มีรสชาติกว่านี้ไม่ดีกว่าหรือไงตาเช็ค
พูดถูกใจแม่จริงๆเลยลูกยายจุกจนพูดไม่ออกเลยเหรอตอนนี้ฐานะพวกเธอก็คงไม่ต่างกับยาจกน่าสงสารจริงๆมันจะมากเกินไปหรือเปล่าคะคุณแม่มันไม่มากไปหรอกพี่หมูแค่นี้มันยังน้อยไปถ้าผมพาไปแต่งงานกับครอบครัวที่ตกอับแบบนี้ผมก็คงเหมือนตกนรกไปทั้งชีวิตตาเช็คมีเศษสักบาท2บาทไหมลูกมีสิครับคุณแม่คุณแม่จะเอาไปทำอะไรหรอครับแม่ก็จะส่งเคาะให้พวกขอทานยังไงล่ะลูก เฟิร์นเรากลับกันเถอะไม่ต้องมีมันละไอ้งานโตงานแต่งเนี่ยพี่ไม่อยากให้น้องสาวพี่แต่งงานกับคนต่ำๆแบบนี้เชิญเลยเธอไม่อยากแต่งลูกชายฉันก็ไม่อยากแต่งเหมือนกันเฟิร์นไม่แต่งแล้วก็ได้ค่ะก็ดีงั้นเธอก็ออกจากบ้านฉันไปได้แล้วอย่ามายืนหน้าทะเลาะอยู่ตรงนี้พี่เชฟอย่างนี้ไปสิไปกันเถอะเฟิร์นอย่าเสียเวลาเลยโชคดีนะจ๊ะสาวสาวจริงเหรอคะคุณบีมไม่ได้อำกันเล่นใช่ไหมคะจริงสิคะตอนนี้สินค้าของบริษัทคุณเฟิร์นส่งถึงมือซัพพลายเออร์แล้วค่ะพี่หมูแล้วก็ยังมีข่าวดีข่าวนึงนะคะฉันเชื่อว่าพวกคุณได้ยินต้องดีใจแน่ๆเลยค่ะข่าวดีอะไรหรอคะคุณบีมกำไรของสินค้าล็อตนี้ที่พวกคุณจะได้จะอยู่ที่10ล้านบาทค่ะ10ล้านพี่หมูเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ได้ยินขนาดนี้บริษัทเรารอดแล้วเฟิร์นดีใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณบีมเฟิร์นดูเฟิร์นพี่เช็คคุณแม่พวกคุณมาทำอะไรกันเนี่ยพี่ได้ข่าวว่าบริษัทเฟิร์นได้กำไรเป็น10ล้านเลยเหรอนั่นสิลูกเยอะมากเลยนะหอพอได้ยินเรื่องเงินก็หูผึ่งกันมาเลยสินะนี่หุบปากไปเลยนะฉันคุยกับหนูเฟิร์นเฟิร์นไหนๆก็มีเงินจัดงานแล้วเรามาแต่งงานกันต่อนะพี่เช็คเปลี่ยนสีไว้ยิ่งกว่ากิ้งก่าอีกนะวันนั้นยังด่าว่าเฟิร์นไล่อย่างกับหมูกับหมาอยู่เลยนี่แล้วทีนี้จะมาขอแต่งงานอีกรอบเนี่ยนะฝันไปเถอะหนูเฟิร์นใจเย็นๆสิลูกอดีตอ่ะมันผ่านไปแล้วใช่เฟิร์นพี่อยากแต่งงานกับเฟิร์นจริงๆนะนี่เช็คเชิญเธอไปแต่งงานกับผู้หญิงรวยๆมีรสชาติอย่างที่เธอว่าเธอนะเพราะน้องสาวของฉันคงไม่คู่ควรกับนายหรอกพี่เช็คคุณแม่เชิญออกไปจากบริษัทเฟิร์นเถอะค่ะแล้วก็อย่ามาให้เฟิร์นเห็นหน้าอีกทำไมล่ะเฟิร์นยังจะมีหน้ามาถามอีกตอนพวกฉันไม่มีพวกเธอแทบจะไม่เห็นค่ะแต่พอพวกฉันมีขึ้นมาแม่แทบคานสีขามหาพวกฉันเลยนะเชิญพวกคุณกลับไปได้แล้วค่ะฉันมีงานต้องทำขอให้พวกคุณโชคดีนะคะจะทำยังไงกันดีล่ะตาเชฟก็กลับเลยครับคุณแม่จะอยู่ให้ขายหน้าเหรอแต่แม่เสียดายอ่ะผมก็เสียดายครับต้องขอโทษด้วยนะคะคุณบีมขอไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าคุณแม่ฉันประมูลบ้านหลังนี้ได้บ้านหลังนี้จะกลายเป็นโรงเก็บขยะของครอบครัวฉัน20ล้านค่ะ25ล้าน30ล้านครับเอาให้มันสุดๆไปเลย35ล้าน35ล้านครั้งที่1สามสิบห้าล้านครั้งที่สองตาเช็คนี่แม่รอนานแล้วนะจะให้แม่รอไปถึงไหนใจเย็นสิครับคุณแม่เดี๋ยวคนเขาก็รู้หมดว่าเรามีนอกมีในกันแต่อยู่ข้างนอกมันร้อนนะลูกหนูอยู่ห้องแอร์หนูก็พูดได้นะสิก็ได้ครับคุณแม่งั้นคุณแม่ขึ้นมาก็แล้วกันครับได้ใช่ไหมดีเดี๋ยวแม่ขึ้นไปโอเคแค่นี้นะยายบีมรอแม่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ขึ้นไปหาพี่เช็คแป๊บนึงคุณแม่ให้หนูไปด้วยสิคะ
ไม่ได้เดี๋ยวคนเขาจะสงสัยงานนี้มันสำคัญนะบีมก็ได้ค่ะคุณแม่รอนี่แหละแป๊บเดียวมันต้องลับลวงพรางขนาดนั้นเลยเหรอตาเช็คคุณแม่ครับแค่คุณแม่มาร่วมประมูลบ้านดร.ระไนด้วยมันก็ผิดกฎแล้วนะครับแล้วแกจะไปกลัวอะไรล่ะตาเช็คท่านดร.ระไนท่านอยู่เมืองนอกไม่ใช่เหรอก็ใช่ครับคุณแม่แต่คุณแม่จะมาประมูลบ้านของท่านดร.ระไนทำไมครับทั้งที่เราก็มีบ้านอยู่แล้วเปลืองเงินโดยใช่เหตุเพราะดูแล้วราคาน่าจะตกอยู่ที่30ล้านเลยนะครับตาเช็คแกนี่ไม่ได้แม่มาเลยนะบ้านหลังนี้ได้มาแม่ก็ต้องปล่อยออกแต่สิ่งที่จะตามมาจากการประมูลบ้านหลังนี้คือคอนเนคชั่นกับโครงการต่างๆของท่านดร.ระไนได้บ้านถ้าผมได้โครงการของท่านแกว่าไม่คุ้มเหรอตาเช็คจริงๆออมถ้าคุณแม่ฉันประมูลบ้านหลังนี้ได้บ้านหลังนี้จะกลายเป็นโรงเก็บขยะของครอบครัวฉันแล้วถ้าเธออยากจะเป็นลูกน้องฉันบอยบีมหยุดแพร่สักทีเถอะฉันรำคาญรำคาญหรืออิจฉาอย่างว่าวาสนาคนเราเนาะเรียนห้องเดียวกันตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยแต่จบออกมาเป็นได้แค่เซวิ่งหาคนขายบ้านบีมเข้ามาข้างในได้แล้วลูกขอค่ะเอ้าแม่บ้านมานั่งปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออะไรอยู่ตรงนี้คุณธนภูลเขาเรียกหาน่ะอ๋อค่ะขอโทษค่ะฮัลโหลอยู่ไหนล่ะคะคุณลุงตอนนี้ใกล้ถึงเวลาจะประมูลแล้วค่ะค่ะค่ะรีบมานะคะสวัสดีค่ะจริงๆไม่ต้องรอก็ได้นะเพราะพวกติดทุนของเธอจะเป็น18มงกุฎหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงไหมหนูบีมจริงค่ะคุณแม่คุณออมสินครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับจะให้พวกเรารอกันอีกนานแค่ไหนครับนั่นน่ะสิไม่นานค่ะตอนนี้ท่านกำลังจะเข้ามาในงานแล้วผมจะให้เวลาอีก5นาทีนะครับถ้ายังไม่มาผมจะเริ่มประมูลทันทีเนี่ยคุณแม่นี่มันคนจอจัดนี่คะเข้ามาทำอะไรในนี้เนี่ยนี่ลุงเข้ามาปวดเหรอเราพอมาจับตัวเขาออกไปเร็วเดี๋ยวค่ะเจนเย็นเขาไม่ใช่คนจอจัดค่ะเขามากับฉันเพื่อมาร่วมประมูลบ้านหลังนี้ค่ะนี่เหรอคนติดทุนของเธอสภาพอย่างเงี้ยนะติดทุนหรือติดกองขี้ควายโทษนะคะกรุณาให้เกียรติผู้ร่วมประมูลด้วยค่ะอย่าแสดงกริยาต่ำๆแบบนี้นี่เธอพาพวกฉันหรอฮะปากดีนะแม่พอเลยครับพอเลยคุณลุงครับถ้าคุณลุงจะมาร่วมประมูลบ้านหลังนี้จริงๆงั้นเชิญนั่งเลยครับคุณลุงรถติดเหรอคะก็เลยมาช้าเปล่าหรอกพอดีลุงไม่เคยมาแถวนี้ก็เลยมาไม่ค่อยถูกอ๋อค่ะน้ำค่ะขอบคุณค่ะน้ำค่ะขอบใจจ้ะเอ๊ะนี่หนูเป็นนี่แม่บ้านเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ตาเช็คจะเริ่มได้หรือยังมันเลยเวลามานานแล้วนะเริ่มไปเลยครับคุณแม่
อย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของท่านด็อกเตอร์ดนัยประธานกลุ่ม LKT Group เดิมทีบ้านหลังนี้ตกแต่งเพื่อรับรองท่านทูตจากประเทศต่างๆตอนนี้ท่านไม่ได้ใช้แล้วจึงนำออกมาประมูลราคาเริ่มต้นที่10ล้านบาทครับเปิดค่ะ12ล้าน12ล้านครับอุ๊ยเปิดเก่งจังเลยเนาะเห็นเปิดทุกที่แต่ปิดไม่เคยได้สักที่มีใครให้มากกว่า12ล้านไหมครับ15ล้านเอ้ย18ล้านดีกว่า18ล้านข้างหลังสู้ไหมครับถ้าไม่สู้ผมนับเลยนะครับนี่พูดให้มันชัดๆสองอะไรควาย2ตัวหรือขี้ควาย2ก้อนเฮ้ยคุณแม่พูดถูกใจหนูมากเลยค่ะยี่สิบล้านค่ะยี่สิบล้านครับยี่สิบห้าล้านจะสู้ไหมคะลุงคิดดูดีๆนะเดี๋ยวไม่มีเงินซื้อฟางให้ควายกินไม่รู้นะถ้าคิดจะสู้27 28ล้านก็อย่าหวังเลยนะเพราะฉันตาม30ล้านอยู่แล้วสามสิบล้านครับเราขาดทุนแล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่สู้บ้านหลังนี้ก็จะตกเป็นของลุงบ้านนอกคนนี้นะคะคุณแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่วนเกินเราจะไปบวกกับโครงการที่เราจะได้จากด็อกเตอร์ในเพราะบ้านหลังนี้เราไม่ได้ต้องการอยู่แล้วค่ะคุณแม่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันสุดๆไปเลย35 ล้านสามสิบห้าล้านน่าจะเป็นตัวเลขของการปิดประมูลวันนี้นะครับข้างหลังสู้ไหมครับถ้าไม่สู้ผมเริ่มนับแล้วนะครับ35 ล้านครั้งที่หนึ่งสามสิบห้าล้านครั้งที่สองสามสิบห้าล้านครั้งที่50 ล้านค่ะใครจะสู้มากกว่า50ล้านเชิญได้เลยนะคะนี่แม่บ้านเธอไม่เป็นอะไรของเธอเนี่ยเป็นแค่แม่บ้านเล่นไม่รู้เรื่องเดี๋ยวฉันจะให้คุณธนบุญไล่เธอออกแต่เช็คไล่มันออกเลยกล้าไล่ฉันออกหรอคะคุณธนบุญไม่กล้าครับพี่เช็คไปว่าให้มันทำไมมันเป็นแค่แม่บ้านนะนั่นสิตาเช็คเขาไม่ใช่แม่บ้านครับคุณแม่ฮะไม่ใช่แม่บ้านเขาคือคุณหนูใบเฟิร์นลูกสาวของท่านด็อกเตอร์นายครับคุณแม่ฮะลูกสาวท่านด็อกเตอร์นายคุณหนูผมขอโทษครับเช็คพี่เช็คผมตกงานแน่ผมบอกคุณแม่แล้วใช่ไหมครับว่าอยากมาลุกประมูลแม่ขอโทษนะเช็คคุณหนูอยู่ดีไม่ว่าดีหมดอนาคตจนได้พี่ไม่มีเงินเดือนแล้วจะอะไรกินกันล่ะทีนี้คุณหนูคะคุณหนูเป็นถึงลูกสาวเจ้าของบ้านคุณหนูมาร่วมประมูลได้ไงคะขนาดพวกคุณยังมากันทั้งครอบครัวแล้วทำไมฉันถึงจะมาไม่ได้คุณหนูเชฟคุณหนูพี่เชฟเชฟสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะคุณลุงสบายดีนะลูกสบายดีค่ะคุณลุงอยากได้บ้านหลังนี้ทำไมไม่บอกคุณพ่อล่ะคะคุณลุงเป็นเพื่อนกับคุณพ่อนี่มันดูไม่ดีนะลูกมันเหมือนจะเป็นการเอาเปรียบคนอื่นไม่หรอกค่ะการประมูลมันสกปรกตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะหนูประมูลมา50 ล้านเดี๋ยวหนูขายต่อให้คุณลุง25 ล้านนะคะฮะจริงเหรอขอบใจนะลูกไม่เป็นไรค่ะคุณลุงคุณหนูครับผมขอโ
ับทำให้ผมเป็นแบบนี้พี่เชฟเดี๋ยวค่อยไปหาสมัครงานที่อื่นก็ได้สมัครงานง่ายขนาดนั้นแกก็คงมีงานทำไปแล้วล่ะบีมนี่แหละนะความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวมันไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้ง่ายอยู่ขึ้น